ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการปฏิบัติเป็นครั้งที่สามนี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตนในครั้งแรกที่สุดก็ได้บรรยายโดยหัวข้อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้จักนั่นคือความทุกข์ถ้าไม่รู้จักความทุกข์ก็ป่วยการที่จะมาฟังธรรมะซึ่งเป็นเรื่องดับทุกข์ต้องรู้จักความทุกข์จนเห็นว่ามีอยู่อย่างไรจึงจะฟังรู้เรื่องขั้นที่สองว่าการหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์นี่สรุปความสั้นลงไปว่าการหมดความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตัว นั่นคือความหมดทุกข์ส่วนขั้นที่สามนี่จะพูดเรื่องขันธ์ทั้งห้าซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นขันธ์ห้าโดยความไม่ใช่ตัวแล้วมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็หมดทุกข์นะขอเข้าใจว่ามันต่อเนื่องกันมาอย่างนี้รู้จักเรื่องทุกข์รู้จักว่าหมดความเห็นแก่ตัวก็หมดทุกข์รู้จักเรื่องขันธ์ห้าก็จะหมดความเห็นแก่ตัว เป็นนั้นว่าวันนี้เราจะได้บรรยาย เรื่องขันธ์ห้าโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดฝนก็รู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยตกลงมาว่าบรรยายเรื่องขันธ์ห้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา แต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาจะเข้าใจก็เลยรู้จักขันธ์ห้ากันแต่เพียงชื่อแล้วก็มักจะเอาไปใช้เป็นเรื่องพูดเล่นพูดเล่นๆยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ตั้งใจจะสนใจจะให้เข้าใจจะให้รู้จักเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้านั่นเองจึงไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ขอให้ทุกคนสนใจพยายามสุดความสามารถของตน ในการที่จะรู้จัก สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าพูดได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไม่มีใครฟังออกเห็นด้วยหรือเข้าใจว่าสำคัญที่สุด จึงเป็นเรื่องที่ปล่อยกันว่าโดยไม่ต้องเข้าใจ รู้จักกันแต่เพียงชื่อก็พอมันก็เลยไม่รู้จักตัวแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจความสำคัญที่สุดว่าขันธ์ทั้งห้านั่นไม่ใช่ตัวถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้าแล้วจะรู้จักความไม่ใช่ตัวได้อย่างไรมันก็รู้จักไม่ได้มันก็ไม่รู้จักเรื่องอนัตตาเมื่อไม่รู้จักเรื่องอนัตตาก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งสอนเรื่องอนัตตาซึ่งศาสนาอื่นเขาไม่สอนกัน เรื่องขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตานี่ช่วยจำให้แม่นยำว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตา นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจะเป็นเถรวาทอย่างพวกเรานี่ก็ดีจะเป็นมหายานอย่างพวกอื่นก็ดีหรือจะเป็นพวกที่สรุปสั้นๆอย่างพวกเซนก็ดีไม่ทิ้งหลักอันนี้แม้ว่าพวกมหายานจะมีเรื่องต่างๆมากมายเข้ามาแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตา
ดูสูตรที่สำคัญสำคัญของมหายานทุกสูตรจะพูดทะเลทะไหลไปถึงเรื่องอะไรที่ไหนสวรรค์วิมานที่ไหนก็ ในที่สุด ก็มาจบลงในเรื่องขันห้าเป็นอนัตตา แม้พวกเซนทิวโลดโผนมหัศจรรย์มันก็ยังมีสูตรที่กล่าวด้วยเรื่องขันห้าเป็นอนัตตาเป็นหลักอยู่นั่นเองขอให้จำไว้ดีๆว่าขันห้าเป็นอนัตตานี่เป็นคำสรุปหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะแบ่งแยกเป็นนิกายไหนหัวใจสำคัญยังรักษากันไว้ได้นี่เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจเป็นเรื่องสูงสุดของศาสนาศาสนามีมาตามลำดับสอนกันตามลำดับสูงขึ้นตามลำดับสูงขึ้นตามลำดับพอเกิดพุทธศาสนาสอนเรื่องสุดยอดคือขันห้าเป็นอนัตตาหรือทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จบไม่มีใครศาสนาไหนจะสอนให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ก็แปลว่าเรื่องศาสนามันมาจบลงเรื่องที่เป็นอนัตตา สิ่งที่เป็นอนัตตาโดยเฉพาะนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันห้า ไม่มีตัวเรื่องไม่มีตัวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวหรือของตัวตนหรือของตน แต่ว่าคนเราไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนยังต้องพูดว่าตัวว่ามีตัวว่าของตัวตามภาษาที่ใช้พูดกันคือภาษามนุษย์ใช้พูดกันมันต้องพูดว่ามีตัวแล้วจึงจะพูดกันรู้เรื่องนั่นพูดว่าไม่มีตัวแก่คนฟังที่มีตัวมันก็เลยลำบากคิดดูดีพูดเรื่องไม่มีตัวแต่ผู้ฟังเขามีตัว เพราะความรู้สึกว่ามีตัวนะมันเข้มข้นอยู่ในจิตใจของคนทุกคนโดยสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นสัญชาตญาณที่หล่อเลี้ยงชีวิตไว้นั้นมันเป็นเรื่องมีตัวถ้าเราจะพูดกันอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านก็ต้องพูดว่ามีตัวพระพุทธเจ้าท่านก็พูดว่ามีตัวเมื่อพูดภาษาคนธรรมดาท่านก็พูดว่ามีตัวมีตัว รู้จะเป็นคำแรกก็ได้ที่ว่าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะครั้งหนึ่งมีพวกหนุ่มๆพวกคนมั่งมีชายหนุ่มลูกคุณมั่งมี จำนวนหนึ่งเที่ยวติดตามหญิงแพทย์สยาที่หลอกลวงเจ้าตัวมาทำโทษเจ้าตามไปจะเผอิญไปพบพระพุทธเจ้าเข้าถามท่านถามก็ตอบว่าเจ้าตามหาผู้หญิงพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าเอ้ยนี่จะตามหาผู้หญิงกันหรือว่าตามหาตัวเองกันดีกว่าท่านก็ยังพูดภาษาคนว่ามีตัวพวกหนุ่มๆนั้นก็บอกเอ้าให้หาตัวเองดีกว่าเลิกตามหาผู้หญิงกันทีดูสิแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องสัตว์ด้วยคำพูดว่ามีตัวตามหาตัวกันเถิดแล้วก็พูดเรื่องมีตัวเรื่อยๆมาตัวเป็นที่พึ่งของตัวรักตัวสงวนตัวตักเตือนตัวด้วยตัวพูดเรื่องตัวนี่สารพัดอย่างที่จะต้องพูดกับคนทั่วไปแต่พอพูดถึงเรื่องธรรมะของพระองค์โดยตรงในชั้นลึกจึงจะพูดว่าไม่มีตัวเช่นมาตรัสกับปัญจวัคคีย์เรื่องขันห้าไม่ใช่ตัวเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมนี่มันเป็นพูดเรื่องไม่มีตัวเฉพาะเมื่อพูดความจริงแล้วก็พูดโดยภาษาธรรมะภาษาโลกุตระแล้วก็ต้องพูดกับคนที่มีตัวนั่นแหละมันน่าหัว พูดเรื่องไม่มีตัวกับคนที่มีตัวนี่จำไว้ดีข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมิฉะนั้นจะงงกันไปหมดว่าทำไมพระองค์ก็พูดว่ามีตัวให้ตัวเป็นที่พึ่งแก่ตัวแล้วมาบอกว่าไม่มีตัว
จงแยกกันเสียเด็ดขาดว่าพูดว่ามีตัวนะพูดภาษาชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแล้วพูดกับคนที่ธรรมดาสามัญยังรู้สึกว่ามีตัวถ้าพูดกับผู้ที่จะรู้ความจริงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจึงจะค่อยตรัสเรื่องไม่มีตัวไม่มีตัวเป็นของว่างว่า โลกนี้ว่างจากตัวว่างจากของตัวเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นซะก่อนจะได้ไม่งงมิฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องขัดแย้งหรือเป็นผู้คำพูดที่ตลบตะแลงเดี๋ยวพูดว่ามีตัวเดี๋ยวพูดว่าไม่มีตัว นี่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันในภาษาธรรมเป็นหลักธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงมาพูดเรื่องไม่มีตัว ก็คือเรื่องขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวแม้ท่านจะได้ฟังว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวแต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรก็เท่ากับฟังไม่ถูกนั่นแหละมันได้แต่ท่องว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนมันก็เท่านั้นแหละแล้วมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ใช่ตนอย่างไรถ้าจะให้รู้มันไม่มีตนอย่างไรมันก็ต้องรู้ไอ้ขันธ์ห้านั่นคืออะไรนี่ช่วยตั้งใจฟังให้ดีที่สุดครั้งนี้จะขอร้องอย่างยิ่งว่าตั้งใจฟังที่ดีที่สุดไม่เคยขอร้องสักทีใช่ไหมมาคราวนี้ทำไมมาขอร้องว่าช่วยตั้งใจฟังให้ดีที่สุดเรื่องขันธ์ห้าในเบื้องต้นที่จะฟังเป็นข้าวโครงที่แน่นอนก็จะพูดว่าชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวชีวิตเรียกรวมๆกันทั้งหมดว่าชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจสองอย่างยังเนื่องกันอยู่ยังอาศัยกันอยู่ยังเป็นไปได้อยู่ก็ยังมีชีวิตแต่ชีวิตไม่ใช่ตัวเพราะกายก็ไม่ใช่ตัวใจก็ไม่ใช่ตัวมันมีแต่กายกับใจทำไมไปเรียกว่าขันธ์ห้าก็ใจมันแยกเป็นสี่โดยอาการไอ้กายนั้นมีหนึ่งน่ะมีหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์ที่ใจนี่แยกเป็นสี่ชนิดสี่อาการสี่ลักษณะเพราะมันทำอาการได้สี่อาการคือเมื่อรู้สึกเวทนาสุขทุกข์นี่ก็เรียกว่าเวทนาเมื่อสัญญาจำเมื่อมีสัญญาจำอะไรได้หมายมั่นอะไรได้ก็เรียกว่าสัญญาเมื่อคิดนึกอะไรได้ขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารเมื่อรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ภายนอกนี่ก็เรียกว่าวิญญาณมันจึงมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณขึ้นมา อีกสี่คำแต่ละคำเป็นเพียงอาการของจิตเมื่อมันทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาเมื่อมันทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาเมื่อทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าสังขารเมื่อทำอาการอย่างนั้นเรียกว่าวิญญาณที่แท้มันก็คือใจที่คู่กับกายกับใจนามกับรูปกับนามนี่มีสองอย่างรูปนับเป็นเพียงอย่างเดียวเพราะแม้มันจะมีอะไรหลายอย่างก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเลยเรียกว่ารูปคือมันแตกง่ายหรือแปรปรวนในทางวัตถุภายนอก แต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าใจนั่นมันมีการแบ่งออกไปตามอาการของมันแล้วแต่ว่ามันแสดงอาการอย่างไรจำไว้แม่นๆว่าแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนาแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารแสดงอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เลยได้เป็นรูป1นาม4รวมกันเป็น5เรียกว่าขันธ์5
แปลว่าห้าส่วนหรือห้ากอง นี่คือขันห้าโดยตัวหนังสือรู้กันว่าโดยตัวหนังสือก่อนแล้วก็จะพูดในละเอียด โดยลักษณะอาการที่จะไปกำหนดจดจำได้ตรงตามความเป็นจริงนี่จะพูดให้เลยไปเสียก่อนว่ากายกับใจแยกเป็น4อย่างกายนับเป็น1อย่างเลยเป็น5ทั้ง4อย่างนี่มันพอแล้วทั้ง5อย่างเท่านี้พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอะไรก็ไม่รู้จึงเรียกว่าตัวตนมันเป็นเรื่องที่มายาไม่มีตัวจริงแต่มันมีในความรู้สึกนั่นคนยังโง่อยู่ยังมีอวิชชาอยู่จะรู้สึกอย่างนี้ทั้งนั้นมันจะรู้สึกว่ามีตัวตนสิ่งหนึ่งซึ่งพิเศษประหลาดมหัศจรรย์ที่ทำให้ชีวิตนี่เป็นไปอย่างนั่นอย่างนี้อย่างนู่นได้แต่ถ้าตามความจริงแล้วไม่ต้องมีแต่รูป1กับนาม4เป็นขันธ์5แล้วก็ทำอะไรได้หมดจะคิดจะนึกจะรู้สึกจะสำคัญมันหมายจะรู้แจ้งอะไรได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมีแต่เพียง2สิ่งคือกายกับใจก็พอหรือว่าจะแยกเป็น5สิ่งคือขันธ์ทั้ง5ก็ได้ไม่ต้องมีสิ่งที่6มีแต่กายกับใจ2สิ่งไม่ต้องมีสิ่งที่3หรอกกายกับใจเนี่ยทำอะไรได้หมดทุกอย่างคิดนึกได้เข้าใจได้จนโง่ว่ามีตัวกูเองใจมันโง่ไปเองขันธ์5ก็เหมือนกันจะนับแยกก็เป็นขันธ์5มันก็เท่านั้นแล้วก็พอแล้วมันคิดนึกรู้สึกอะไรได้ทั้งหมดไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแต่คนมันไปรู้สึกว่ามีตัวตนมันก็เลยเข้าใจว่ามีสิ่งอื่นนอกไปจากขันห้าแล้วจะเป็นเจ้าของขันห้าได้ไปทำนองนู่นไปไกลไปเป็นเรื่องลัทธิอื่นไปเสียในพุทธศาสนาทางการจะสอนรู้ว่ามันมีเพียงนามกับรูปสองอย่างก็พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่สามคือตัวตนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีเพียงขันทั้งห้าก็พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่หกนั่นแหละชีวิตนี่ประกอบขึ้นด้วยนามรูปหรือกายกับใจมันจึงไม่ใช่ตัวตนชีวิตนี่ประกอบอยู่ด้วยขันธ์ทั้ง5มันก็เพียงขันธ์ทั้ง5มันก็ไม่ใช่ตัวตน ขอให้เข้าใจข้าวเงื่อนโดยทั่วๆไปอย่างนี้ให้ถูกกันเสียก่อนอย่าลืมนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณคือความที่มันรู้สึกได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาสอนมันติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้ตามแบบของสัญชาตญาณซึ่งมันจะต้องรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ผิดก็ได้เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือมันโง่มานั่นเองแหละแต่ว่าอยู่ในท้องแม่ยังไม่แสดงอาการพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วรู้กินรู้ดื่มรู้รสอร่อยอะไรต่างๆแล้วมันก็มีสัญชาตญาณที่จะรู้ได้เองนั่นเป็นอย่างนั่นนี่เป็นอย่างนี่เจริญงอกงามขึ้นมารู้จักว่าเป็นตัวกู้มีอยู่ตัวกู้ต้องการอาหารต้องหาอาหารต้องต่อสู้ต้องหนีภัยต้องสืบพันธุ์นี่เป็นต้นนี่ตัวกู้นี่มายาเพิ่งเกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึกของใจในเมื่อทำหน้าที่เป็นสัญญามันก็ทำหน้าที่เป็นอัตตะสัญญาว่าตนอิทธิสัญญาว่าหญิงปุริสะสัญญาว่าชายอย่างนี้เป็นต้นสัญญานี่มันเพิ่งเกิดตามสัญชาตญาณที่ค่อยๆรู้อะไรขึ้นมาเด็กๆพอมันมีอะไรมากระทบมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีตนมาทำอะไรแก่ตนมันเกิดความรู้สึกว่าตนได้เองยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กมันเดินไปโดนเก้าอี้หรือโดนเสามันก็โกรธว่าเสาเนี่ยทำอะไรกูให้เสาให้เก้าอี้นั้นเป็นตัวตนซะด้วย
แล้วก็เตะเสาเตะเก้าอี้ตามความโกรธเนี่ยคิดดูเถิดว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเพิ่งเกิดเพราะความโง่มีสัญชาตญาณเป็นรากฐานให้เกิดมันก็เกิดน่ะรู้จักข้าวของข้าวเรื่องของมันไว้ให้ดีๆมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิตสำหรับทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูพอคลอดออกมาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องคนเลี้ยงทั้งหลายก็ส่งเสริมไอ้นั่นก็ของไอ้นั่นก็ของแกนี่ของแกพ่อของแกแม่ของแกบ้านของแกเรือนของแกตุ๊กตาของแกอะไรของแกเด็กเขาก็มีตัวตนมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่จนเฒ่าก็ไม่อาจจะละไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนนี่ได้นี่จงรู้สึกจงมองเห็นไอ้ตัวตนนี่มันเป็นมายาอย่างนี้มันเกิดมาจากความสำคัญผิดเข้าใจผิดคือส่วนหนึ่งของขันห้านั่นแหละโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าสัญญาขันนั่นแหละมันสัญญาควันหมายไปตามอวิชชามันจึงเลยเกิดตัวตนมีสัญญาเข้มข้นสูงสุดเมื่อเกิดตัวตนสูงสุดแล้วก็เกิดเป็นประจำเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่ตัวตนเป็นของมายาแต่กลายเป็นของมีอิทธิพลให้แก่จิตใจทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งเหลือประมาณนี่สนใจว่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะพูดกันให้ละเอียดจนเห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าหลังอะไรก็ไม่รู้ของอวิชชาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานจนเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนเราจึงต้องรู้จักขันห้าหรือจะเรียกให้สั้นว่านามรูปมีเพียงสองรูปธรรมนามธรรมมีเพียงสองก็ได้เรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าชีวิตแยกออกไปเป็นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าใจนั้นแยกออกได้เป็น4มันเลยได้เป็น5มันมีเพียงขันธ์5เมื่อรวมกันอยู่ยังไม่แยกกันยังทำอะไรไปด้วยกันได้ก็เรียกว่าชีวิตนั่นในตัวชีวิตนั้นมีตัวโง่อยู่ตัวหนึ่งคือตัวสัญญาสำคัญผิดแล้วก็มีตัวตนมันเลยเกิดเป็นเรื่องเกินเข้ามาเป็นเรื่องที่3นอกจากนามรูปเป็นเรื่องที่6นอกจากขันธ์5นี่เข้าใจว่าอย่างนี้จะช่วยได้มากที่สุดที่จะเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปความให้รู้ข้อที่ว่าชีวิตนี้แห่ประกอบอยู่ด้วยขันธ์ห้าคือรูปอย่างหนึ่งในส่วนฝ่ายรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ส่วนในส่วนนามรวมกันเป็น5ถ้ามันเป็นขันธ์ห้าโดยที่ตามธรรมชาติไม่เกิดความโง่เอามาเป็นตัวตนก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีปัญหา เดี๋ยวนี้มันเกิดเอามาเป็นตัวตนมันก็เกิดปัญหา ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่ามีดบาดนิ้วมือเจ็บนี่ก็แปลว่ามันเกิดเรื่องอยู่ที่รูปขันธ์ข้างนอกคือมีดรูปขันธ์ข้างในคือเนื้อแล้วมันบาดแล้วก็เจ็บมันควรจะรู้ว่ามีดบาดนิ้วมือคือรูปขันธ์สองอย่างกระทำแก่กันนี่ถ้ารู้อย่างนี้มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้อย่างนี้มันรู้ว่ามีดบาดกูไม่ใช่มีดบาดนิ้วมือไม่ใช่เหล็กอันหนึ่งผ่าเข้าไปในเนื้อแต่มันกลายเป็นความรู้สึกมีดบาดกู้ไอ้กู้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเกิดขึ้นแค่ไอ้มีดนิ้วมือนิดเดียวนะ แล้วก็ยังรู้สึกไปได้หลายอย่างเป็นกู้ไปทั้งนั้นแหละความเจ็บก็ของกู้อะไรก็ของกู้นี่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าขันห้าเฉยๆเขาเรียกว่าอุปาทานขันถ้ามันเป็นขันห้าอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรไม่มีกูที่จะเจ็บจะปวดอะไรจะทุกข์อะไรแต่พอเอามาเป็นของกูเอาขันมาเป็นของกูมันก็เจ็บปวดที่กูเป็นทุกข์ที่กูเนี่ยขันห้าเฉยๆไม่เป็นปัญหา
แต่ถ้าเป็นอุปาทานขันห้าคือขันห้าที่มีความรู้สึกว่ากู้เข้าไปยึดถือมันแล้วมันก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความทุกข์ ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ เราจะรู้เรื่องความทุกข์ก็ต้องรู้เรื่องนี้จะได้รู้จนว่าขันห้านั้นมันธรรมชาติไอ้อุปาทานขันห้านี่ความโง่เข้าไปครอบเอาขึ้นมาเป็นตัวกูเนี่ยข้าวเงื่อนย่อยๆเป็นอย่างนี้ก่อน ขันห้ามีตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติแต่ในขันห้านั้นมีตัวโง่อยู่ตัวหนึ่งในขณะที่เป็นสัญญาหมายมั่นสำคัญผิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสัญญานั่นมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะความโง่อวิชชาสร้างขึ้นมาไอ้ตัวตนนี้อวิชชาสร้างขึ้นมาเอาแล้วที่เรารู้จักแยกกันเสียสิถ้าจะให้รู้เรื่องจริงต้องรู้จักแยกกันว่าถ้าขันห้าล้วนๆ นั้นมันเป็นอย่างไรขันห้าที่มีอุปาทานเข้าไปจับฉวยเอาแล้วนั้นเป็นอย่างไรชื่อมันก็ต่างกันขันล้วนๆเนี่ยคือขันห้าล้วนๆถ้าอุปาทานขันห้าที่สวดอยู่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยไอ้ห้านี่มันไม่ใช่ขันล้วนๆเสียแล้วมันเป็นขันที่อุปาทานเข้าไปยึดครองเอายึดถือเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนขันห้านั่นคือขันล้วนๆไม่มีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องอุปาทานขันห้านั่นน่ะเป็นขันห้าที่อุปาทานเข้าไปจับเอาว่าเป็นของตนรู้จักแยกอย่างนี้แล้วจะเข้าใจถ้าไม่รู้จักแยกอย่างนี้เป็นเหมือนกันหมดแล้วก็จะไม่เข้าใจรูปขันคือส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างกายมันก็แจกเป็นดินน้ำลมไฟแค่นั้นมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟเนี่ยประกอบกันเข้าเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายแล้วมันประหลาดที่ว่าในเนื้อหนังร่างกายนั่นน่ะที่เป็นเรียกว่ากายนั่นมันมีสิ่งที่รู้สึกได้อยู่ด้วยนะคือประสาททั้งห้านะ มันมี ส่วนที่เป็นประสาทนะรวมอยู่ในรูปในกายนั่นด้วยมันไม่ใช่กายล้วนๆเหมือนก้อนหินมันเป็นกายชนิดที่มีความรู้สึกเป็นประสาทรวมอยู่ด้วยแล้วมันยังมีอะไรประกอบอยู่ในส่วนที่เป็นรูปมีลักษณะอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้มีภาพมีอาการมีเคลื่อนไหวมีอะไรอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารูปนั่นด้วยเอาละรวมทั้งหมดเรียกว่ารูปคือส่วนที่เป็นร่างกายแต่มีส่วนสำคัญที่สุดรวมอยู่นั้นคือประสาทเป็นประสาทที่สามารถรับสัมผัสได้ทั้งห้าทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายห้าทางส่วนรูปนี่มันมีห้าทางไม่เลยไปถึงใจ ประสาททั้งห้าทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ในกายมันมีประสาททั้งห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งให้อุปาทานให้เกิดว่าตัวกู้ถ้าประสาทมันรู้สึกตามธรรมชาติมันโง่กู้รู้สึกนี่คิดดูดิประสาทรู้สึกได้เองตามธรรมชาติแต่ความโง่อวิชชามันก็ไปสวมว่ากู้เป็นผู้รู้สึกอย่างนี้ก็เอาประสาทนั่นแหละเป็นตัวกู้มันก็ถ้าเอากายล้วนๆนั่นแหละเป็นตัวกู้เรียกว่ารูปขันธ์นี่มันถูกทำให้มีอุปาทานยึดครองไปแล้วเป็นอุปาทานขันธ์จะแล้วคือมีตัวกูจะแล้วแต่ว่าจะมันเป็นขันธ์เฉยๆไม่มีอุปาทานก็ดีจะเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองแล้วก็ดีรวมแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์ทั้งนั้นรูปขันธ์ทั้งนั้นเลยรูปขันธ์มันจะเป็นขันธ์ล้วนๆก็ได้ขันธ์ที่อุปาทานยึดครองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราพูดกันนั้นจะหมายถึงอุปาทานขันธ์ถ้าเป็นขันธ์เฉยๆเป็นรูปขันธ์เฉยๆมันไม่มีเรื่อง ถ้าเป็นอุปาทานขันธ์ยึดถือว่ารูปเป็นของกูเมื่อไรแล้วมีอะไรมากระทําแก่รูปมันก็มีปัญหามีความเจ็บปวดของกูมีอะไรของกูเนี่ย
รู้ว่าเรื่องรูปขันธ์เป็นอย่างนี้คือร่างส่วนที่เป็นเนื้อหนังเป็นร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีคุณสมบัติเป็นประสาทรู้สึกอะไรได้นี่เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ข้อที่1ทีนี้ก็มาถึงไอ้ส่วนนามที่มีอยู่4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นหลักที่จำกันง่ายๆว่าเวทนาเวทนาก็คือเมื่อมันรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทก็ได้ภาษาบาลีจำไว้ง่ายๆจำไว้ง่ายๆภาษาบาลีมันง่ายเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกเนี่ยก็เรียกเวเทติเมื่อใดมันทำหน้าที่เวเทติเมื่อนั้นเป็นเวทนาเมื่อใดมันทำหน้าที่สัญชานาติเมื่อนั้นมันเป็นสัญญาเมื่อใดมันทำหน้าที่สังคโรติเมื่อนั้นมันเป็นสังขารเมื่อใดมันทำหน้าที่วิชานาติเมื่อนั้นมันเป็นวิญญาณถ้าใครเคยเรียนบาลีมาแล้วจำง่ายที่สุดเป็นเวทนาเมื่อมันทำหน้าที่เวเทติเป็นสัญญาเมื่อมันทำหน้าที่สัญชานาติเป็นสังขารเมื่อมันทำหน้าที่สังคโรติเป็นวิญญาณเมื่อมันทำหน้าที่วิชานาติคนที่ไม่เคยเรียนบาลีมันยุ่งยากหน่อยแต่ก็พอเห็นข้าวเงื่อนมันมีรูปศัพท์เหมือนกันเวเทติมันเวทะคือรู้อารมณ์นั่นเวเทติก็เกิดเวทนาสัญชานาติก็คือสัญญาเกิดความรู้ทั่วถึงว่าเป็นอย่างไรแล้วสังคโรติสังขระสังขระเนี่ยก็คือสังขารแล้วทำหน้าที่วิชานาติก็คือวิกับยาเป็นวิญญาณคนที่รู้บาลีจำสี่คำนี้ไว้ดีๆมันง่ายที่สุดนะว่าเวเทติก็เวทนาสัญชานาติก็สัญญาสังคโรติก็สังขารวิชานาติก็วิญญาณทีนี้ก็ดูกันที่เวทนา เวเทติก็เป็นเวทนาจิตมันทำหน้าที่นี้ได้เองตามธรรมชาติของจิตก็บอกแล้วขั้นต้นว่าจิตทำอาการหรือหน้าที่หรือลักษณะได้4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทำหน้าที่นี้เรียกว่าเวทนาคือรู้อารมณ์ที่มากระทบทำได้เองเวทนานี่ก็แจกไปตามรสชาติของสิ่งที่มากระทบเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่แล้วก็เหมือนกันแหละเป็นเวทนาเหมือนกันแหละเวทนาเหมือนกันหมดที่นี่มันก็มีอยู่ว่าถ้าเวทนานั่นมันมีความโง่ว่าตัวกูเข้าไปจับฉวยเอามันก็ว่ากูเวทนากูเป็นผู้ทำเวทนากูรู้สึกต่อเวทนาพูดภาษาดื้อๆทื่อๆว่ากูเวทนาก็แล้วกันไม่ใช่เวทนาของเวทนาตามธรรมชาติของเวทนาคือตามธรรมชาติของจิตที่มันรู้จักเวทนาได้โดยตัวมันเองคือจิตน่ะมันทำหน้าที่เวทนารู้เวทนาแต่นี้อวิชชาหรือความโง่เข้าครอบงำเข้าสิงเอาเป็นอุปาทานกู้ต่างหากหรอกกู้ต่างหากที่เวทนาไม่ใช่เวทนาตามธรรมชาติของจิตเวทนาอย่างนี้เรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์เช่นเดียวกับรูปขันธ์ถ้ามีอุปาทานก็ไปยึดครองก็เรียกว่ารูปูปาทานขันธ์ไอเวทนาล้วนๆนี่ก็เหมือนกันถ้ามีอุปาทานยึดครองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวทนูปาทานขันธ์เมื่อเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ผู้เวทนาแล้วไอเวทนานั้นก็กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์ถ้ามันรู้สึกอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นเวทนาขันธ์เฉยๆถ้าอุปาทานก็ปนอยู่อย่างแน่นแฟ้นก็เรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์คือเวทนาขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปจุดจับฉวยเอาแล้วนี่รู้กันไว้ดีมันมีสองเสมอคือรูป
กับรูปูปาทานขันธ์เวทนากับเวทนูปาทานขันธ์สัญญากับสัญญูปาทานขันธ์สังขารกับสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณกับวิญญาณูปาทานขันธ์มันมีเติมคำว่าอุปาทานขันธ์ก็ไปข้างท้ายแล้วก็หมายความว่าขันธ์นั้นถูกยึดถือด้วยอุปาทานแล้วในเรื่องเวทนานี่มันก็ไอความโง่ที่มีอยู่ปรุงขึ้นมาเป็นตัวกูเวทนากูรู้สึกเวทนาแล้วโง่ต่อเวทนานั่นก็เป็นของกูเวทนาเป็นตัวกูเวทนาเป็นของกูอย่างนี้เรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์ถ้ามันยังเป็นเพียงเวทนาเฉยๆไม่มีเรื่องยังไม่มีเรื่องยังไม่เจ็บปวดหรือไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายอะไรแต่พอมันเป็นเวทนูปาทานขันธ์แล้วก็ได้การทุกข์ก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นสุข นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์เมื่อจิตทำหน้าที่รู้สึกผลของอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์เอาที่นี้ไปที่สองเรียกว่าสัญญาเรื่องของใจเรื่องที่สองเรียกว่าสัญญาสัญชานาติสัญญานี่ก็จิตทำได้เองจิตสามารถทำได้เองต้องไม่มีโดยไม่ต้องมีตัวตนเมื่อมันเสวยเวทนาหรือว่าเมื่อมันสักว่ามากระทบเช่นรูปมากระทบตาเป็นต้นก็มีสัญญาจำได้เองว่าเป็นอะไรหมายมั่นได้ว่าเป็นอะไรเห็นเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นก้อนหินเห็นอะไรมีสัญญาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สำคัญว่าเป็นอย่างนั้นสัญญานั่นแหละตามธรรมชาตินั่นแหละมันรู้สึกได้เองอย่างนั้นไม่ต้องมีตัวกู้เข้ามาเป็นผู้รู้สึกแต่ตามธรรมชาติธรรมดาของคนที่ไม่รู้มันก็มีตัวกู้เกิดขึ้นรู้สึกว่ากู้ต่างหากที่สัญญากู้ทำสัญญาตัวกู้ทำสัญญาจำได้หมายรู้และหมายมั่นนี่เป็นจิตทำได้เองในส่วนสัญญาแต่ว่ามันมีอุปาทานเข้าไปครอบงำจิตจิตจึงสำคัญเป็นตัวกู้ผู้ทำสัญญามีตัวกู้อีกอันหนึ่งเข้ามาสัญญาเข้ามาเป็นผู้ทำสัญญาจะเรียกว่าตัวจิตเองมันเป็นตัวกู้รู้ว่ามีตัวกู้ต่างหากมาทำให้จิตรู้มันก็มีผลเท่ากันล่ะคือมันเกิดตัวกู้ขึ้นมาก็เรียกว่าสัญญูปาทานขันธ์ไอ้สัญญาขันธ์นี่แจกเป็นตามคุณสมบัติของมันคือว่าเป็นไอ้ตามลักษณะที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามอาจนะภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์นี่ก็เรียกว่ารูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาผุทธัพพสัญญาธรรมสัญญาสัญญานี้แจกเป็น6อย่าง ตามสิ่งที่เข้ามากระทบแจกไปตามนั้น สัญญาความรู้สึกอย่างนี้และอุปาทานะที่เป็นสัญญูปาทานขันธ์คือมันมีความรู้สึกว่ามีตัวกู้เป็นผู้สัญญาสัญญาเฉยๆก็เป็นตามธรรมชาติแต่ถ้ามีอุปาทานก็ไปยึดครองมันก็เป็นสัญญูปาทานขันธ์เป็นตัวกู้ผู้ทำสัญญาเนี่ยเป็นคู่ขึ้นมาอีกแล้วสัญญาอย่างหนึ่งสัญญูปาทานสัญญาขันธ์อย่างหนึ่งสัญญูปาทานขันธ์อย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามของฝ่ายใจนะก็คือสังขารสังขารขันธ์ถ้านับแต่ฝ่ายใจก็เป็นเรื่องที่สามนับทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่สี่สังขโรติแล้วก็สังขาสังขาสังขาโรสังขาราจิตคิดนึกได้เองอีกตามธรรมชาติของจิต แต่อุปาทานทำให้เกิดความรู้สึกกู้คิดไม่ใช่จิตคิดตามธรรมชาติมันก็เกิดตัวกู้เข้ามาครอบงำเอาสังขารหรือความคิดนั่น เป็นตัวกู้คิด หรือเป็นความคิดของกูก็ตาม
ไอ้สังขารอย่างนี้แจกไปตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆจึงเกิดเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤตสังขารแจกเป็นสามตามคุณค่าของสิ่งที่มากระทบมันก็เป็นสังขารขันธ์และสังขารูปาทานขันธ์เป็นคู่หนึ่งอีกเป็นเรื่องอีกเรื่องของสังขารนี่เรื่องที่สี่ของใจเนี่ยหรือเรื่องที่ห้าของทั้งหมดวิญญาณขันธ์เมื่อทำวิชานาติคือรู้แจ้งต่ออารมณ์นั่นๆโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็เป็นวิญญาณขันธ์มันทำได้เองเพราะว่าตามันมีประสาทตารูปที่มากระทบได้เองหูมีประสาทหูรู้เสียงที่มากระทบได้เองจมูกมีประสาทจมูกรู้สิ่งที่มากระทบจมูกได้เองลิ้นก็มีประสาทลิ้นรู้รสได้เองผิวกายก็มีประสาทกายมันก็รู้ได้เองที่จิตมันก็มีส่วนที่รู้ทำนองประสาทอย่างนั้นแต่ก็ไม่เรียกประสาทก็มีมันจิตหรือใจก็ตามมันก็รู้ได้เองนี่เรียกวิญญาณขันธ์มันรู้ได้ตามธรรมชาติของมันเองแต่ก็มีอวิชชาทำให้เกิดอุปาทานว่ากูเช่นตาเห็นรูปมันก็ว่ากูเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็ว่ากูได้ยินเสียงไม่ใช่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นมันก็กู้ได้กลิ่นลิ้นได้รสมันก็กู้ได้รสกายได้สัมผัสทางผิวกายมันก็กู้สัมผัสผิวกาย ใจรู้สึกธรรมารมณ์มันก็รู้สึกกู้รู้สึกธรรมารมณ์ วิญญาณนี่ก็แจกไปตามอายตนะภายในจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะชีวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนี่สังเกตดูดีนะว่ามันแจกกันอย่างไรถ้ารูปนี่ก็ไม่ต้องแจกก็ได้หรือถ้าแจกก็ละเอียดมากมายเป็น28เป็นอะไรกันต่างๆรวมความว่ารูปอย่างเดียวพอถ้าเวทนาก็แจกเป็นสุขทุกข์อทุกขมสุข3สัญญาก็แจกไปตามอาจนะภายนอกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในกุฏฐะธรรมารมณ์สังขารก็แจกไปตามคุณค่าคุณสมบัติเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤต วิญญาณก็แจกไปตามอาจนะ ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รู้เรื่องทั้ง4เรื่องนี้ที่เป็นของใจว่ามันรวมเรียกว่าใจมีอาการแสดงได้4อย่างหรือ4บทบาทมันจึงมีคำว่าสัญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี่คือขันธ์5เมื่อไม่ถูกยึดถือเอาด้วยอุปาทานเรียกว่าขันธ์5เมื่อถูกยึดถือเอาด้วยอุปาทานก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงยิ่งกว่าจริงทุกวันตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้จักเพราะเราอยากจะรู้จักแต่เพียงชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นขอมารู้กันเสียใหม่รู้จริงๆลงไปที่ว่ารูปนั่นคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆ ก็ให้รู้รู้สึกรู้จักด้วยจิตหรือว่าถ้าเมื่อมันได้เป็นตัวกู้เสียแล้วไม่ใช่ขันตามธรรมชาติเสียแล้วก็ให้มันรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอุปาทานขันเสียแล้วก็ จะไม่เสียทีที่เราสวดกันทุกวันทุกวันอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ถ้ายังเป็นขันเฉยๆยังไม่เป็นทุกข์ชนิดที่เจ็บปวดมันเป็นเพียงว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอเอาเป็นอุปาทานขันแล้วมากัดหัวใจทันทีเป็นทุกข์ที่เจ็บปวดเรียกว่าทุกขอริยสัจ ถ้ามันเป็นเพียงมีลักษณะทุกข์ยังไม่กัดนี่ก็เรียกว่าทุกขลักษณะขันธ์ทั่วๆไปธาตุทั่วๆไปยังไม่ได้ถูกยึดถือเอาเป็นตัวตนมันก็เป็นตามธรรมชาติเรียกว่ามีทุกขลักษณะยังไม่กัดให้เจ็บปวดแต่พอไปจับเอามาเป็นตัวกูของกูมันกลายเป็นทุกขอริยสัจคือกัดให้เจ็บปวด
แม้แต่ความทุกข์มันก็ยังมีความหมายสองอย่างทุกขลักษณะมันมีลักษณะความทุกข์เห็นได้ว่าเป็นทุกข์ทนยากจริง ถ้าว่ามันได้จับเอาด้วยอุปาทานแล้วมันกลายเป็นทุกข์ที่เจ็บปวดขึ้นในความรู้สึกของใจนี่เป็นทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกขอริยสัจคือความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจนี่เรียกว่าขันห้าขันห้าคนรู้จักขันห้ากันมาก่อน ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะคนเขาก็รู้จักขันห้าอย่าเข้าใจเอาเองว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งสอนเรื่องขันห้าอย่างนั้นขันห้าอย่างนี้ ขันห้าเป็นอย่างไรเรียกกันเป็นขันห้าขันห้านั่นนะเขารู้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่เขาไม่รู้ว่าขันห้านั่นเป็นอนัตตาคนเหล่านั้นก่อนนั้นเอาขันห้าเป็นอัตตาเป็นมีตัวกูเป็นอัตตาเสมอไปแต่อาการแห่งขันทั้งห้าล้วนๆเขารู้จักกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเห็นได้ง่ายๆเช่นพอพระพุทธเจ้ามาสอนปัญจวัคคีย์ท่านไม่ต้องมาสอนว่าขันว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรไม่ต้องสอนเห็นไหมเนี่ยที่สวดธรรมจักรก็รู้กันอยู่แล้วโผล่ขึ้นก็บอกว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตลักขณสูตรพูดติดไปอนัตตลักขณสูตรมาถึงก็พูดว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ารูปคืออะไรอย่างไรเวทนาอะไรอย่างเขารู้กันอยู่แล้วแต่มันรู้ผิดรู้เป็นอัตตาไปเสียพระพุทธเจ้าก็มาบอกแกเพียงว่ารูปเป็นอนัตตารูปอย่างที่แกรู้อยู่นั่นแหละที่แกว่าเป็นอัตตานั่นเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอย่าเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่รู้มันรู้แต่มันรู้ผิดมันรู้มันรู้ว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาจนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นจึงจะมาสอนให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาพูดอย่างนี้มันก็เสี่ยงต่อการถูกด่าเพราะมีคนบางคนเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเขายกย่องพระพุทธเจ้าจนลืมตัวไปเองจะให้รู้อะไรเสียหมดเพิ่งมารู้เมื่อมาสอนเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดนี่เรามาสังเกตเห็นว่าโอ้เขารู้กันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันรู้ผิดมันรู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอัตตาขันธ์ห้าเป็นอย่างไรนะมันรู้แล้วแล้วก็เอาเป็นอัตตาพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นอนัตตาเนี่ยมันจึงเปลี่ยนตรงกันข้ามนี่ก็ควรจะรู้กันไว้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วแต่รู้จักผิดรู้จักเป็นอัตตาไปเสียอย่างที่เรารู้เป็นตัวกู้นะอย่างที่เราทุกคนรู้ตามธรรมชาติที่ไม่ได้เรียนธรรมะพอตาเห็นรูปก็ว่ากูเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ว่าหูว่ากูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็ว่ากูได้กลิ่นนั่นเอามาเป็นกูอย่างนี้ทั้งหมดที่มาพอเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนั่นก็เป็นตัวกู้ไปทั้งหมดกูเวทนากูสัญญากูสังขารกูวิญญาณคือกูทำหน้าที่นั่นแล้วก็ทำเป็นของกูซะด้วยมันก็เลยเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีก ไอ้ที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้านี่มันก็เกิดดับที่จะเรียกได้ว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อรูปมันทำหน้าที่ของรูปเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงกับตาเนี่ยก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดถ้ามันไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับไปเป็นธาตุอยู่ยังไม่เป็นขันธ์เวทนานะก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ทำหน้าที่เวทนาอยากรู้สึกอะไรมันก็ยังไม่มีเวทนาขันธ์พอทำหน้าที่รู้สึกอะไรก็เป็นเวทนาขันธ์ในเมื่อมันไม่ทำหน้าที่เป็นเวทนาขันธ์มันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไอ้ธาตุอย่างนี้บางคนจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะไม่เคยได้ยินแต่ธาตุดินน้ำลมไฟ
นั่นก็เหมือนกันแหละมันเมื่อมันไม่ทำหน้าที่รูปขันธ์มันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อเวทนายังไม่ทำหน้าที่เวทนามันก็เป็นธาตุเป็นเวทนาธาตุและมีสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุซึ่งไม่เคยได้ยินกันนั่นเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุไม่เคยได้ยินกันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเช่นเดียวกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อไม่ทำหน้าที่เป็นรูปขันธ์ก็เป็นสักว่าธาตุทั้งสี่นั่นเมื่อไม่ทำหน้าที่เวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาธาตุพร้อมอยู่ตามธรรมชาติหรือสัญญาธาตุตามธรรมชาติสังขารธาตุตามธรรมชาติวิญญาณธาตุตามธรรมชาติเมื่อไม่ทำหน้าที่ก็ยังไม่เรียกว่าขันธ์แต่เมื่อทำหน้าที่ก็เรียกว่าขันธ์เหมือนรู้ไว้เสียว่ามันไม่ได้ตายมันไม่ต้องตายมันมีอยู่ในฐานะเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่พอทำหน้าที่ขึ้นมาก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ทำหน้าที่แล้วมีความโง่เข้ามายึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็กลายเป็นรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์นี่แหละจะเป็นทุกข์และจะเป็นตัวทุกข์เมื่อไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นธาตุพอทำหน้าที่ก็เป็นขันธ์ ทีนี้ก็มาดูชัดให้ชัดลงไปว่ามันเป็นขันธ์ห้านั่นเป็นอย่างไรเมื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาตินั้นมันทำหน้าที่อย่างไรก็บอกแล้วว่าเมื่อทำหน้าที่จึงจะเป็นขันธ์ที่มาดูกันให้เห็นชัดว่ามันทำหน้าที่อย่างไรจึงเกิดเป็นขันธ์ขึ้นมามันก็ทำหน้าที่ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าในอย่างหนึ่งนั่นมันทำหน้าที่อย่างไรเราจะพูดไปทีละอย่างเป็นรูปเวทนาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผุดทัพพะเป็นธรรมารมหกหมวดนั่นหมวดแรกรูปตาเป็นรูปเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่เนี่ยรวมทั้งระบบประสาทนี่ว่ารูปประคันในภายในเพราะมันอยู่ข้างในคือตาแล้วก็มันมีประสาทคราวนี้มันถึงกับรูปข้างนอกคือรูปที่จะเห็นด้วยตาที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะนั่นก็เป็นขันธ์ภายนอกเป็นรูปขันธ์ภายนอกรูปขันธ์ภายในคือตารูปขันธ์ภายนอกคือรูปที่เห็นด้วยตาพอตากับรูปมาถึงกันเข้ามันก็เกิดรูปขันธ์ครบมันมีรูปขันธ์ทั้งภายนอกภายในเมื่อรูปขันธ์ภายนอกภายในถึงกันเข้าประสาททำหน้าที่มันก็เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งรูปนั้นนี่ลำดับมันเป็นอย่างนี้นะจะเข้าใจดีๆว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกถึงกันเข้าเกิดรูปขันธ์โดยสมบูรณ์ทีนี้เพราะอายตนะสองฝ่ายถึงกันเข้านี่จึงเกิดวิญญาณขันธ์นี่วิญญาณขันธ์มาเกิดอันดับที่สองอย่างนี้ทั้งที่เรียงลำดับไว้อยู่ที่ห้าสุดโต่ง อย่างวารีว่าจะคุณจะปฏิจจะรูปเจะอุปัชติวิญญาณังเขามีรูปอมิตากับรูปอาศัยกันจึงเกิดจักษุวิญญาณวารีมีชัดๆอย่างตาอาศัยกันเข้ากับรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณไอ้ตาสองไอ้ตากับรูปยังเป็นรูปขันธ์ถึงกันข้าวเกิดจากสุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์อย่าฟังแต่เสียงสิลองนึกถึงไอ้ความจริงที่มันไม่อยู่จริงเมื่อมันกระทบเมื่อตากระทบรูปมันเกิดการเห็นทางตาเรียกว่าวิญญาณขันธ์ทีนี้มันก็มีการจำรูปนั้นได้ว่ารูปอะไรและหมายมั่นว่าเป็นรูปอะไรรูปต้นไม้ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินคนหญิงชายสัตว์อะไรก็ตามมันจำได้ว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็มันหมายมั่นว่าเป็นรูปอันนั้นนี่เรียกว่าสัญญาขันเกิดแล้ว
มันเป็นสัญญาขันธ์ส่วนที่จำได้ชั้นนี้เท่านั้นก็เป็นสัญญาขันธ์ทีนี้มันก็รู้สึกผลที่มากระทบเช่นสวยแล้วสบายตาไม่สวยไม่สบายตารู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เกิดสัญญาชนิดจำได้ก่อนแล้วก็มาเกิดเวทนาขันธ์มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจก็จะไม่ฟั่นเฟืออะไรเมื่อเกิดเวทนาขันธ์รู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่อะไรอยู่ข้างในแล้วมันมีวิญญาณขันธ์ส่วนมโนวิญญาณขันธ์สัมผัสที่เวทนานั่นอีกทีหนึ่งอ้าวเลยวิญญาณขันธ์เกิดอีกทีหนึ่งแต่เป็นฝ่ายมโนรู้จักสัมผัสลงที่เวทนาขันธ์แล้วมันก็เกิดไอ้ความคิดนึกหมายมั่นถึงที่สุดในเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นปุริสสัญญาทิฏฐิสัญญาอัตตาสัญญาอะไรสุดท้ายอัตตาสัญญาเนี่ยสำคัญมากเป็นสัญญาขันธ์ที่รุนแรงถึงหมายมั่นไม่ใช่เพียงแต่จำได้ว่ารูปอะไรแล้วมันก็เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งนั้นเกี่ยวกับเวทนานั้นว่ากูจะทำอะไรกูจะหามาอย่างไรกูจะได้ว่าอย่างไรกูจะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรจะบริโภคเป็นความคิดปรุงเป็นสังขารขันธ์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำอะไรต่อไปเพียงแต่ที่เป็นขันนี่มันก็เป็นกลไกที่ซับซ้อนที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีที่จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งคอยฟังให้ดี พออายตนะนอกในถึงกันข้าวก็เรียกว่าเกิดรูปขันก็รูปขันธ์นอกในถึงกันเข้าเกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งทางอายตนะนั่นๆเดินทางตารู้ทางตารู้แจ้งทางตาเป็นจักษุวิญญาณนี่ยกตัวอย่างทางตาก่อน ทีนี้ก็เกิดความจำได้หมายรู้ว่ารูปอะไรเป็นต้นสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์จำได้เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็รู้สึกผลของการที่มันมากระทบนั่นเป็นรู้สึกสุขหรือทุกข์พอใจหรือไม่พอใจก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ได้เกิดขึ้นไอ้เวทนาขันธ์เกิดขึ้นนี่ มันก็เกิดสัญญาหมายมั่นในสัญญานั่นอย่างรุนแรงอีกทีหนึ่งหมายมั่นในอารมณ์นั่นสุขทุกข์อะไรก็ตามหมายมั่นอย่างรุนแรงอีกทีไม่ใช่เรื่องจำเฉยฟังให้ดูให้ดีนะมันมีอยู่สองสัญญานะสัญญาทีแรกเกิดขึ้นจำได้ว่าเป็นอะไรแล้วมันก็เกิดเวทนา มันเกิดสัญญาจำได้ว่าเป็นอะไรแล้วมันก็เกิดเวทนาที่ผลของการกระทบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พอใจหรือไม่พอใจแล้วมันหมายมั่นไอ้เวทนานั่นอีกทีหนึ่งนี่ตอนนี้ที่มันจะเกิดสัญญาชนิดร้ายกาจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นในจริงจังกระทั่งเป็นตัวตนเป็นอัตตสัญญา หรือว่าถ้ามันเกิดในฝ่ายดีมันก็เป็นฝ่ายรู้เป็นฝ่ายนิจจสัญญาอนัตตสัญญาถ้าเป็นฝ่ายโง่เป็นนิจจสัญญาเป็นอัตตสัญญา นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์ชั้นลึก เวทนานั้นถูกมโนวิญญาณสัมผัสอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิญญาณทางมโนแล้วจึงเกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ถ้าเข้าใจก็คงจะเข้าใจเมื่อพูดว่ามันจะเกิดรูปขันธ์แล้วมันก็เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งที่นั่นแล้วมันเกิดสัญญาขันจำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เกิดรู้ผลของการกระทบนั่นเรียกว่าเวทนาขันแล้วก็สัญญามั่นหมายในเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเป็นสัญญาขันชั้นลึกแล้วมันก็เกิดมโนสัมผัสเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณ
ในส่วนที่เกี่ยวกับรูปนั้นมันก็เกิดสังขารเกิดความคิดถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องโดยประการทั้งปวงจึงต้องขอร้องเป็นอันมากขอร้องในข้อนี้ว่าสำคัญที่สุดที่ขอให้ศึกษารู้จักตัวจริงของมันอย่าเพียงแต่ฟังเสียงที่มันเกิดขันห้านั่นเราจะเห็นได้ว่ามันมีอาการอย่างนี้ถ้าเราจะเอาแต่สั้นๆรุ่นๆก็ได้คือว่าพอเกิดตากระทบรูปเป็นต้นก็เกิดรูปประขันสองอย่างนี้ถึงกันข้าเกิดวิญญาณขันธ์แล้วก็มีผัสสะในขณะนั้นแล้วก็เกิดเวทนาขันธ์รู้อารมณ์รู้สึกรสของอารมณ์ถูกใจไม่ถูกใจสุขหรือทุกข์แล้วก็สัญญามันหมายลงไปว่าเป็นตัวตนของตนอะไรทำนองนี้แล้วก็เกิดความคิดเป็นสังขารขันธ์มันก็ครบห้าขันธ์นี่วิญญาณขันทำหน้าที่ตอนต้นทีมาทำหน้าที่ตอนกลางอีกทีนึงสัญญาขันก็เหมือนกันทำหน้าที่ตอนต้นจำได้ไหมจำได้แต่นั้นอีกทางนั้นนะครั้งสุดก่อนมาหมายรู้สำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรทีหนึ่งวิญญาณขันเกิดอย่างน้อยสองหนในหนึ่งกรณีสัญญาขันเกิดอย่างน้อยสองหนในหนึ่งกรณีนี่ทำให้เกิดการเรียงลำดับลำบากก็จะเรียงไว้ตามที่ว่ามันมีลำดับอย่างไรส่วนวิญญาณนั้นเรียงไว้สุดท้ายเพราะมันเกิดตรงไหนก็ได้ นี่หมวดรูปที่ทำได้ด้วยตาก็เกิดขันธ์ได้ครบทั้ง5หรือ6 7อาการเพราะมันซ้ำกันแล้วก็มีในหมวดรูปมันก็เกิดได้อย่างนี้หมวดเสียงหมวดกลิ่นหมวดรสหมวดผัสสะภะหมวดธรรมารมณ์มันก็เกิดได้อย่างนี้ลองพูดเรื่องหมวดเสียงต่อไปหูอยู่ข้างในเป็นอายตนะภายในเสียงเป็นของข้างนอกเป็นอายตนะภายนอกนี่เป็นรูปขันธ์พอมันมาถึงกันข้าวไปทำหน้าที่ของมันก็เกิดรูปขันธ์ถ้ามันทำหน้าที่ของมันจึงเรียกว่ามันเกิดมันเกิดหูก็เกิดเสียงขึ้นมาแล้วเมื่ออยู่ตามธรรมดาไม่มาทำหน้าที่ก็เรียกว่าธาตุหูธาตุเสียงไปทั้งเองแต่เดี๋ยวนี้พอมาทำหน้าที่ก็เกิดเป็นรูปขันธ์เป็นขันธ์ขึ้นมาเมื่อหูกับเสียงถึงกันเข้ามันก็เกิดวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณแล้วมันก็จะเกิดสัญญาจำเสียงนั้นได้ว่าเสียงอะไรแล้วก็เกิดเวทนาว่าสบายแก่หูหรือไม่สบายแก่หูมันสำคัญมันหมายได้ทีหนึ่งว่าเป็นเสียงของอะไรเสียงของหญิงเสียงของชายเสียงคนที่รักกันหรือเสียงของศัตรูมันสำคัญมันหมายอย่างนี้แล้วก็มันก็มโนจะสัมผัสอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะเกิดสังขารคือความคิดเป็นสังขารขันธ์คิดอย่างไรเกี่ยวกับเสียงที่ได้เข้ามากระทบหูนี่เกิดขันธ์ห้าครบทั้งห้าแต่บางขันธ์เกิดสองหนหรือจะให้มากกว่าสองหนก็ได้แล้วแต่เราจะพิจารณาจะแยกแยะมัน จะเป็นอันว่าอย่างน้อยมันครบทั้งห้าขันธ์ช่วยจำให้ดีๆว่าเมื่ออายตนะภายนอกกับภายในกับภายนอกถึงกันเรียกว่ารูปขันธ์เกิดมีผลให้เกิดวิญญาณขันธ์รู้แจ้งแล้วก็จะเกิดสัญญาว่าเป็นเสียงอะไรแล้วมันก็จะเกิดเวทนาในจากความรู้สึกนั้นพอใจหรือไม่พอใจแล้วมันหมายในเวทนานั้นแล้วก็เกิดความคิดเกี่ยวกับเวทนานั้น มีเรื่องหมวดเสียง ที่หมวดกลิ่นอย่างเดียวกันอีกมันเกิดทั้ง5อย่างหรือทั้ง7อย่างอย่างที่ว่าเหมือนกันเท่ากันนะ เสียงแล้วก็กลิ่นจมูกคือรูปภายในกลิ่นรูปภายนอกถึงการเกิดวิญญาณทางจมูกฐานะวิญญาณมีสัญญาจำได้ว่ากลิ่นอะไรก็เป็นสังขารขันธ์
มีเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นเวทนาขันธ์แล้วสำคัญมันหมายกลิ่นว่ากลิ่นของอะไรจนกระทั่งกลิ่นก็ทางเพศกลิ่นหญิงกลิ่นชายกลิ่นอะไรไปนู่น แล้วก็มโนสัมผัสรสอร่อยของมันก็เกิดสังขารขันธ์ความคิดเกี่ยวกับการได้กลิ่นนั้นๆรูปเสียงกลิ่นและรสก็เหมือนกันรสนะลิ้นเป็นรูปขันธ์ภายในและรสที่มากระทบลิ้นเป็นรูปขันธ์ภายนอกมาถึงกันข้าวเกิดวิญญาณทางลิ้นรู้จักรู้สึกต่อรสนั้นเกิดวิญญาณขันธ์ แล้วก็จำได้หมายรู้ว่ารสอะไรก็เป็นสังขารขันธ์รู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นเวทนาขันธ์จิตสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นอีกทีเป็นมโนวิญญาณในส่วนนี้ก็วิญญาณที่สองงวดจังหวะที่สองแล้วก็สังขารขันเกิดความคิดขึ้นว่าจะจัดการอย่างไรกับรถอันนี้พอใจแล้วจะทำอย่างไรจะขนขวายอย่างไรจะซื้อหาอย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตานี่เรียกว่าสังขารขันต่อไปนั้นก็เกิดการกระทำกรรมต่างๆนานา รถแล้วนะทีนี้ปุถัพพะรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะคือสิ่งที่มากระทบทางผิวหนังกายนี่เป็นรูปขันธ์ภายในมีระบบประสาทปุถัพพะที่เข้ามากระทบกายก็เป็นรูปขันธ์ภายนอกกระทบกันแล้วมันก็เกิดวิญญาณขันธ์คือรู้แจ้งในสิ่งที่มากระทบโดยผิวกายที่มีประสาทนะนี่ก็วิญญาณขันธ์จำได้ว่าที่มากระทบนั่นอะไรนับตั้งแต่ว่ามันแข็งหรือมันอ่อนหรือมันนิ่มหรือมันแล้วแต่เรื่องของมันนี่ก็เรียกว่ามันจำได้ว่ามันเป็นสัมผัสของอะไรที่เป็นปุถัพพะของอะไรที่มาสัมผัสก็เกิดเวทนาพอใจหรือไม่พอใจเป็นเวทนาขันมโนวิญญาณสัมผัสเวทนาขันอีกทีหนึ่งรู้เป็นเวทนามีรสอย่างนั้นอย่างนี้นี่เวทนาขันธ์จังหวะที่สองแล้วมันก็มีสังขารขันธ์คิดนึกเกี่ยวกับปุถัพพะอันนั้นตามที่สัญญามันบอกว่ามันเป็นปุถัพพะของอะไรยิ่งเป็นปุถัพพะระหว่างเพศเป็นปุถัพพะจากหญิงปุถัพพะจากชายอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งมีความหมายมากสังขารขันธ์ก็คิดไปได้มากจนไปทำกรรมก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกทีนี้ก็จะมาถึงอันสุดท้ายคือธรรมารมณ์คือใจอันนี้แปลกจากเขาทั้งห้าเพราะใจมันไม่ใช่รูปใจมันเป็นนามแต่มันก็ต้องอาศัยรูปประขันธรรมารมณ์ทั้งหลายมันมาจากไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะห้าอย่างแต่อดีตแต่ครั้งอดีตที่เคยมีมาแล้วมันเอามาคิดได้อีกมารู้สึกได้อีกแม้มันจะรู้สึกขึ้นมาใหม่มันก็เอาของอดีตมารู้สึกทั้งนั้นมันจึงมีรูปขันธ์ในอดีตมาเป็นอารมณ์ของมโนจึงมโนไม่จะเป็นใจเป็นนามก็ตามมาถึงเข้ากับรูปขันธ์นั้นเป็นฝ่ายอดีตมันเป็นอดีตนี่ที่ว่ารูปขันธ์นั้นเป็นอดีตได้เกิดขึ้นแล้วเป็นรูปขันธ์มันก็เกิดมโนวิญญาณรู้สึกต่ออารมณ์นั้นแล้วเกิดสัญญาจำได้หมายมันว่าเป็นเรื่องของอะไรมีความหมายอย่างไรเกิดเวทนารู้สึกพอใจไม่พอใจเกี่ยวกับอารมณ์ในอดีตนั้น มโนวิญญาณสัมผัส ความหมายหรือคุณค่า หรือความรู้สึกของเวทนานั้นอีกทีหนึ่งก็เป็นมโนวิญญาณส่วนนี้ก็เกิดความคิดเป็นสังขารขันขึ้นมาสำหรับทำกรรมต่อไปนี่มันแปลกอยู่ที่ว่าในส่วนไอ้ที่เป็นรูปขันธ์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมันมีอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าที่มันเป็นมโนเป็นเรื่องของมโนของธรรมารมณ์มันอาศัยอดีตอาศัยรูปขันธ์อดีต
มันก็มีรูปขันธ์ครบเหมือนกันนี่จะเห็นได้ว่าจะด้วยเรื่องตาก็ได้หูก็ได้จมูกก็ได้ทั้ง6เรื่องน่ะแต่ละเรื่องละเรื่องจะเกิดขันธ์5ได้ทั้งนั้นหรือจะขยายออกไปเป็นขันธ์5ที่มันมีซ้ำบ้างนับจำนวนได้ทั้ง7ขันธ์อย่างนี้ก็มีก็มีสัญญา2หนมีวิญญาณ2หนแต่แล้วมันก็มีขันธ์5ครบได้ทั้งเรื่องทางตาเรื่องทางหูเรื่องทางจมูกเรื่องทางลิ้นเรื่องทางกายเรื่องทางใจนี่คือเรื่องขันธ์5เกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ว่าเรื่องสำคัญลึกซึ้งละเอียดละออสำคัญมากจนพอจะพูดฝนก็ตก มันเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ขอร้องอย่างยิ่งว่าเรื่องขันธ์5นี่มันเป็นเรื่องสำคัญหัวใจพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักก็โง่เห็นเป็นอัตตาก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้แหละแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจจำได้แต่ชื่อท่องกันวันละหลายๆหนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันน่าเศร้าบางทีก็น่าเวทนาน่าสงสารไปเสียอีก ให้สรุปความได้ว่า ขันธ์ห้าที่จะจัดเป็นห้าอาการหรือเพราะมีซ้ำอีกสองสองเป็นเจ็ดอาการก็ตามใจมันเกิดได้ทั้งที่ตาทั้งที่ตาเห็นรูปทั้งที่หูฟังเสียงทั้งจมูกได้กลิ่นทั้งลิ้นได้รสทั้งกายสัมผัสทางผิวหนังจิตสัมผัสทางธรรมารมณ์นั้นเรื่องอายตนะภายนอกภายในมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เมื่อมันทำหน้าที่แล้วมันเกิดขันธ์ทั้ง5ขึ้นมาจากอายตนะทั้ง6นั่นแหละนี่ขอให้จำข้าวอย่างนี้ไว้แล้วไปทบทวนอยู่เสมอทุกบ่อยๆให้เข้าใจจนได้อย่าปล่อยให้มันลืมไปเสียอีกเข้าใจแล้วไปทบทวนกันใหม่ไล่ไปทางตามลำดับเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องตานะเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องหูจะเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องจมูกเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องลิ้นเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องผิวกายเกิดเบญจขันธ์อย่างไรเรื่องใจเกิดเบญจขันธ์ได้อย่างไรมันมี6แล้วเกิดได้ทุกทั้งทุกอย่างอย่างละ5ละ5อย่างน้อย30นี่ให้รู้เถอะมันจะได้เกิดได้ทั้ง30น่ะก็มันมี6อายตนะอายตนะ1อายตนะก็เกิดได้5ขันธ์5คูณ6ก็ได้30เป็นเรื่อง30จะจำแนกโดยรายละเอียด จำแนกย่อๆก็เป็น5ขันธ์เท่านั้นแต่ถ้ามันจะทำอยู่จริงครบทั้งทุกอายตนะมันเป็น30นั่นเกิดอุปาทานขันธ์อย่างไรทีนี้เกิดขันธ์เฉยๆนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วยกเกิดขันธ์เฉยๆที่จะกลายเป็นอุปาทานขันธ์อย่างไรก็เพราะความโง่คืออวิชชาให้เกิดอุปาทานไปยึดเอาว่าเป็นเรื่องของตัวกูไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันทำได้เอง ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันทำของมันได้เองอย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นขันธ์ทั้ง5อย่างนั้นก็เรียกขันธ์5แต่นี่ความโง่ที่มาจากสัญญาขันธ์นั่นน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูเป็นผู้กระทำเพราะสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูที่จะอยู่ที่จะตายมันจึงเกิดอาการกินอาหารแสวงหาอาหารต่อสู้ศัตรูวิ่งหนีศัตรูสืบพันธุ์สืบอะไรกันไปในความหมายที่จะคงไว้ซึ่งตัวกูไม่ให้ตัวกูสูญหายไปได้ ด้วยดีตัวกูแม้จะเป็นเพียงมายาแต่ก็เป็นเรื่องมหาศาลเป็นเรื่องลึกลับที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่บรรดาในสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปเพราะมันมีความหมายแห่งตัวกู
ทุกชีวิตมันต้องการจะทำเพื่อตัวกูเพื่อความหมายแห่งตัวกูรวมกันทั้งโลกทั้งจักรวาลมันเป็นเรื่องเท่าไหร่เป็นเรื่องมหาศาลนับไม่ไหวมาจากทำเพื่อตัวกูทั้งนั้นเห็นแก่ตัวกูแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นเลยพูดมาแล้วในครั้งที่สองว่าตัวความเห็นแก่ตัวนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มารู้จักว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากอายตนะหกทำหน้าที่แล้วก็เกิดขันห้าเป็นตัวขันล้วนๆเป็นตัวขันล้วนๆฟังให้ดีแล้วทีนี้มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันมีอวิชชาอุปาทานเข้าไปเอาตัวขันล้วนๆมาเป็นของกูเป็นรูปของกูเวทนาของกูเป็นรูปตัวกูรูปเป็นตัวกูเวทนาเป็นตัวกูสัญญาเป็นตัวกูสังขารเป็นตัวกูวิญญาณเป็นตัวกูที่โง่ขั้นที่สองรูปเป็นของกูเวทนาเป็นของกูสัญญาเป็นของกูสังขารเป็นของกูวิญญาณเป็นของกูนั่นจึงมีทั้งตัวกูและทั้งของกูตัวกูคือมันเป็นเสียเองเห็นว่าถ้าของกูนะมันเป็นมาสำหรับเป็นของกูเช่นว่ารูปร่างกายนี่ทำอะไรได้ก็เลยเอาร่างกายนี้เป็นตัวกูทีนี้เมื่อทำแล้วมันเป็นของกูกระทำเป็นการกระทำของกูอย่างนี้เรียกว่าของกูอัตตาเรียกว่าเป็นของกูอัตตนิยาอัตตาเป็นตัวกูอัตตนิยาเป็นของกูถ้าใครอยากจะจำคำบาลีจงจำคำสองคำว่าอัตตานะคือตัวกูอัตตนิยาเป็นของกูเช่นจะเอาร่างกายนี้เป็นตัวกูก็ได้เป็นของกูก็ได้แล้วแต่ความโง่หรือแต่สิ่งที่แวดล้อมมันให้คิดไปอย่างไรให้มันคิดว่าร่างกายนี้ตัวกูก็ได้แล้วตัวกูนี่ของกูร่างกายของกูอย่างนี้ก็ได้มีความหมายให้เกิดผลอย่างเดียวกันคือเป็นทุกข์ให้ต้องเป็นทุกข์ตัวกูและของกูเ นี่ยขันห้าล้วนๆไม่ถูกยึดถือก็เป็นขันห้าพอถูกยึดถือก็เป็นอุปาทานขันห้าถ้าคำว่าถ้าความรู้สึกว่ากูหรือของกูยังไม่เกิดขึ้นก็ยังเป็นขันล้วนๆไม่ค่อยมีความหมายอะไรมีแต่ลักษณะที่เป็นทุกข์แต่ไม่ยังไม่เจ็บปวดพอมีตัวกูของกูมันก็เป็นภาระหนักเป็นของบีบคั้นกดดันเผาลนครอบงำอะไรเป็นทุกข์นั้นขันล้วนๆมีความทุกข์จะเพียงเป็นลักษณะแต่อุปาทานขันมีผลคือความเจ็บปวดเลยเป็นทุกข์ทรมานเลย เรามาพิจารณาดูกันให้ดีๆตาเห็นรูปเกิดรูปขันจะเกิดความโง่ว่ากูเห็นรูปนี่มันต่างกันมากนะ ถ้ามันรู้สึกแต่เพียงว่าตาเห็นรูปมันก็ไม่มีเรื่องของกูแต่นี้มันมีกูเห็นรูปต่างหากทีนี้พอมันหูได้ยินเสียงเนี่ยมันว่ากูได้ยินเสียงนี่พอจมูกได้กลิ่นตามธรรมชาติรู้สึกตามธรรมชาติตามระเบียบของธรรมชาติมันว่ากูได้กลิ่นนี่เกิดความหมายเป็นของกูมีความคิดที่จะทำอะไรยุ่งไปหมดลิ้นได้รสมันก็ไม่ว่าลิ้นได้รสตามธรรมชาติกูได้รสขึ้นมากายได้สัมผัสผิวหนังมันก็ไม่ว่ากายสัมผัสผิวหนังกูสัมผัสผิวหนังใจรู้สึกต่อความรู้สึกธรรมารมณ์มันก็กูรู้สึกนี่จำคำว่าขันและอุปาทานขันว่าให้ดีแล้วก็ไปแจกลูกเอาเองได้เหมือนท่องสูตรคูณ ว่ารูปขันแล้วก็รูปูปาทานขันแล้วก็ว่าเวทนาขันแล้วก็เวทนูปาทานขันสัญญาขันแล้วเป็นสัญญูปาทานขันสังขารขันเป็นสังขารูปาทานขันวิญญาณขันเป็นวิญญาณูปาทานขันแถวหน้าแถวแรกไม่มีอุปาทานยังไม่กัดแถวหลังมีอูปูปูอูอูอูเข้าไปเป็นอุปาทานขันนี่กัด
คือเป็นทุกข์รู้ความแตกต่างระหว่างขันธ์กับอุปาทานขันธ์ให้ดีที่สุด ถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้มองเห็นความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองอ่ะรู้ได้ด้วยใจเองว่ามันไม่มีตัวกูมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเองแต่มีความโง่มีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานในที่สุดเข้ามาครอบงำมันเลยเปลี่ยนความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันจึงเปลี่ยนจากขันธ์เฉยๆไปเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เฉยๆกลายเป็นอุปาทานขันธ์คือถูกยึดครองโดยอุปาทานแล้วมันก็กัดเอา ขันธ์เฉยๆยังไม่กัด แล้วก็เห็นได้ว่าท่านรู้จักกันมาตั้งแต่คุณมนุษย์มันรู้จักกันมาก่อนพุทธกาลแต่มันไม่รู้ความจริงที่ว่าเป็นอนัตตามันเอาเป็นตัวกูของสมดแล้วการเรียงลำดับนี่มันก็ชวนฉงนว่าทำไมเอาวิญญาณไปวายท้าย จริงวิญญาณมันเกิดตั้งแต่ว่าพอรูปขันธ์ถึงกันเข้าอายตนะภายในภายนอกถึงกันเข้าเกิดวิญญาณแล้วน่าจะว่าเป็นเรื่องที่สอง แต่มันเอาไปวายท้ายสุด เพราะว่ามันเกิดหลายๆตอน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามลำดับเรื่องแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยลำดับเรื่องพอวิญญาณเข้าไปเนี่ยไปอยู่ตอนสุดท้ายไม่ถูกตามลำดับที่เกิดจริงเพราะว่าไอ้วิญญาณนั้นมันเกิดได้หลายหนในกระบวนวงจรนี่มันเกิดได้หลายหน แล้วก็จำไว้ดีๆว่าถ้ายังเป็นเพียงขันธ์เฉยๆยังไม่กัดยังไม่เป็นทุกข์พอเป็นอุปาทานขันธ์แล้วกัดทันทีเหมือนก้อนหินวางอยู่เฉยๆไม่หนักแต่พอเอามาแบกมาถือไว้ก็หนักขึ้นมาทันทีขันธ์นี่เวลาถ้าปล่อยไม่เฉยๆมันก็ไม่หนักแต่มาเป็นขันธ์เป็นตัวกู้มันก็หนักเพราะมันเอามาแบกมันก็เอาก้อนหินขึ้นมาแบกมันก็หนักถ้าโยนทิ้งลงไปเสียมันก็เบาแต่บางทีในคำในบาลีก็ชวนฉงนเหมือนกันโดยมากเป็นคำที่เป็นกาบกลอนบังคับให้เป็นอย่างนั้นเช่นพูดว่าขันเฉยๆแต่หมายถึงอุปาทานขันก็มีนะวันที่เราสวดอยู่ทุกวันภาราฮาเวปัญจขันธาขันทั้งหลายห้าเป็นของหนักเน้อนะไอ้ขันนี่คืออุปาทานขันนะไม่ใช่ขันเฉยๆขันห้าเนี่ยหมายถึงอุปาทานขันห้านะเป็นของหนักเพราะมันเป็นอุปาทานขันที่ยึดเอาเป็นของกูแล้วถ้าขันเฉยๆมันยึดเอาเป็นของกูมันก็ไม่หนักสิภาราฮาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อภาระห้าโรจะปุคคโลไอ้บุคคลก็ยึดถือว่าบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักภาราธานังทุกขังโลกเกถือของหนักก็เป็นทุกข์ภาระนิเคปันนังสุขังโยนของหนักทิ้งเสียก็เป็นความสุขพระพุทธเจ้าสลัดของหนักทิ้งเสียแล้วไม่เอาของหนักอื่นขึ้นมาถือไว้อีกแล้วมันก็ดับสนิทไม่มีทุกข์ นั่นเป็นคำกาบกลอนแม้จะเรียกจะใช้คำว่าขันเฉยๆแต่หมายถึงอุปาทานขันก็มีอย่างนี้เข้าใจว่ามิฉะนั้นจะสับสนไอ้ คำว่าทุกข์ก็เหมือนกันเราใช้คำว่าทุกข์เหมือนกันหมดแต่ในบางทีหมายถึงทุกขลักษณะที่เห็นเป็นลักษณะความทุกข์ไม่ได้กัดไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่บางทีคำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่มันเจ็บปวดบีบคั้นเขาลนอยู่ในใจก็มีใช้คำว่าทุกข์คำเดียวกันเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าคำว่าทุกข์เป็นต้นนี่บางทีก็มีความหมายเป็นเพียงทุกขลักษณะที่มีอยู่ทั่วไปแม้ต้นไม้ต้นลายก้อนหินก็มีลักษณะความทุกข์ไม่กัดไม่เจ็บไม่ปวดแต่ในบางทีมีความหมายว่าเป็นทุกข์ที่นี่เจ็บปวด
ปัญจุปาทานขันธาทุกขาทุกอย่างนี่คือเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนตัวตนตัวตนมายาไม่ได้มีอยู่จริงความโง่สร้างขึ้นกิเลสตัณหาปาทานสร้างขึ้นตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเด็กเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าฟังดูก็น่าขันที่สุดว่าเด็กคลอดมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหมายความว่าเด็กอยู่ในท้องคลอดออกมามันไม่รู้เรื่องทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์เลยมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ต้องมีความคิดชนิดที่เป็นทุกข์ตามสัญชาตญาณตามสัญชาตญาณซึ่งมันจะต้องมีความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนเพราะเรื่องตัวตนนี่มีอำนาจมากทำให้เรายึดถือตลอดชีวิตกันเลยมีตัวตนมีตัวตนเป็นภาษาคนสำหรับพูดกันในโลกถ้าว่าไม่มีตัวตนเป็นภาษาธรรมสำหรับพูดกันแต่ในหมู่ผู้รู้หรือว่าจะสอนคนไม่รู้ให้มันรู้ความจริงว่ามันไม่มีตัวตนเ นี่ยมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้รู้ เกิดมามีความรู้แต่เพียงสัญชาตญาณที่ธรรมชาติมันกำหนดให้รู้กินรู้หิวรู้รู้ไปตามธรรมชาติน่ะกระทั่งรู้สืบพันธุ์เป็นเรื่องรู้ตามธรรมชาตินี่ก็เป็นตัวตนของธรรมชาติตามสัญชาตญาณมีตัวตนตามอำนาจของสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ชีวิตมันต้องมีความรู้สึกว่าตัวตนไม่อย่างนั้นมันไม่ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตต้นไม้นี่มันต่อสู้เพื่อรอดชีวิตสัตว์ก็ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตคนก็ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตเพื่อตัวตนนี่ตัวตนตามสัญชาตญาณไม่ฉะนั้นมันไม่ต่อสู้เพื่อมีชีวิตมันก็จะไม่เกิดชีวิตมันก็จะไม่ดำรงชีวิตนี่ตัวตนอย่างนี้มันเป็นพื้นฐานที่มีไว้สำหรับจะมีชีวิตแต่แล้วก็มีปัญหาที่ว่ามายึดเอาเป็นตัวตนมันก็ต้องกัดหัวใจจึงต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นแต่ตัวตนของความโง่สร้างขึ้นมาก็เปลี่ยนในตัวตนของความโง่มาเป็นตัวตนของความฉลาดสิฉลาดฉลาดจนรู้อ้าวมันไม่ใช่ตัวตนนี่มันไม่ใช่ตัวตนทำตัวตนของความโง่ให้มันเป็นตัวตนของความฉลาดแล้วรู้ยิ่งรู้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 ยิ่งขึ้นไปจนอ้าวมันไม่มีตัวตนนี่นั่นแหละถึงที่สุดนะ เป็นตัวตนที่ไม่ถูกยึดถือว่าตัวตนก็คือไม่มีตัวตน ก่อนนี้มันมีตัวตนด้วยความยึดถือยึดถือเองด้วยยึดถือเป็นเองด้วยไม่ต้องมีใครมาสอน ตามสัญชาตญาณสิ่งที่มีชีวิตรู้จักยึดถือเป็นตัวตนทั้งนั้นต่อสู้เพื่อตัวตนทั้งนั้นต่อสู้เพื่อจะไม่สูญพันธุ์ด้วยนี่ที่ธรรมชาติทำให้มีการสืบพันธุ์และเอากามารมณ์มาปะหน้าเป็นเหยื่อล่อว่าให้คนสืบพันธุ์ให้สัตว์มันสืบพันธุ์ให้ต้นไม้มันสืบพันธุ์มันหลับมันหลับปล่อยไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณอย่างนั้นมันหลับมันหลับนะฟังดูมันไม่รู้มันหลับแล้วมันก็ซบเซาเดี๋ยวนี้มาเป็นผู้รู้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจากความไม่รู้มาทำให้มันรู้จากความหลับมาทำเป็นความตื่น จากความซบเซามาทำเป็นผู้เบิกบานเรามาเป็นพุทธะพุทธะกันเถิดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมิฉะนั้นจะเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้หลับเป็นผู้ซบเซาอยู่ในกองทุกข์นี่พระคุณของธรรมะพระคุณของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเอาละทีนี้ยังเหลือนิดหน่อยนะก็อยากจะพูดว่าเรามาถึงยุควิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคปรมาณูเป็นวิทยาศาสตร์มันมีเรื่องของธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้ประจักษ์ต่อธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกที่ขอให้รู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีมารู้เรื่องอนัตตาการตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ก
ก็เป็นไปได้จึงจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกมันเกือบจะซ้ำกันนะแต่มันก็ไม่ซ้ำกันทีเดียวว่าเราจะเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ถ้ามีดมันบาดนิ้วมันก็ให้มันมีดมันบาดนิ้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าไอ้ธาตุชนิดหนึ่งหรือรูปขันธ์ชนิดหนึ่งคือมีดมันแหวกเข้าไปในระหว่างไอ้ธาตุหรือรูปขันธ์ชนิดหนึ่งคือเนื้อเท่านั้นมีดมันผ่านไประหว่างเนื้อและเนื้อมันมีระบบประสาทมันจึงรู้สึกก็นั่นจึงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนที่เรารู้สึกเมื่อมีดมันบาดมือ ถ้าอย่างนี้มันก็มีแต่ธรรมชาติที่พาเข้าไปในธรรมชาติไม่มีมีดไม่มีนิ้วมือเนี่ยที่มาสมมติเป็นมีดเป็นนิ้วมือนี่มันสมมติขึ้นเองบัญญัติขึ้นเองมันมีแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่ามีดไม่มาแทรกเข้าไปในระหว่างธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าเนื้อที่นิ้วมือด้วยเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ก็ว่ามันธรรมชาติอย่างหนึ่งพาเข้าไประหว่างธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าพูดธรรมดาขึ้นมาอีกหน่อยก็ว่ามีดมันบาดนิ้วแต่ไม่ใช่บาดกูนี่แต่ว่าคนโง่ทุกคนจะพูดว่ามีดบาดกูนะมันจะรู้สึกว่ามีดบาดกูไม่ใช่บาดนิ้วของกูรู้ลงต่ำไปจนถึงว่ามันมีตัวกูไปเสียหมดให้มีดก็มันเป็นตัวกูเลยฟัดมีดกระจัดกระจายแตกหักไปหมดเลยมีดมันเป็นตัวกูมาเบียบมาบาดกูนั่นไอ้ความรู้ไอ้ความโง่เรื่องตัวกูมันก็มากไปถึงอย่างนี้มันจึงหักมีดหรือทำลายมีดให้มีดเป็นตัวกูเป็นศัตรูของกูนี่เรียกว่ามันไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้มันมีดบาดกูแล้วก็กูถูกบาดแล้วความโง่ต่อกูเจ็บแล้วโง่ต่อไปว่ากูจะตายกูจะตายเห็นเลือดเป็นความตายไปทั้งหมดเลยมันโง่นั่นเด็กเล็กๆพอเห็นเลือดก็เป็นลมพอเลือดออกมาก็จะเป็นลมมันจะตายครับ เพราะมันมีตัวกูจัดเกินไปเมื่อก่อนนี้เรามีเนนอยู่ที่นี่คนหนึ่งขึ้นไปทำงานบนภูเขาไอ้น้ำขี้แรดมันต่ำเท้าพอหนังขาดมันเป็นลมมันจะตายมันกลัวจะตายไอ้น้ำขีดเนื้อหน่อยมันไม่มีความหมายมันจะตายมันเป็นลมหน้าเขียวต้องแก้ไขกันนี่มันยึดถือมากเกินไปพอกูถูกบาดนะกูก็จะตายเท่านั้นตายแน่แล้วก็จะตายทีนี้เราก็มาเห็นนะมันเป็นในธรรมชาติเป็นขันเป็นธาตุจนกระทั่งเป็นธาตุเหล็กอันหนึ่งผ่าไปในระหว่างธาตุเนื้อหนังร่างกายไม่มีตัวกูที่ถูกบาดตัวจุกเรือจะตายไอ้ความคิดอย่างนี้มันเกิดได้อย่างน่าประหลาดน่ามหัศจรรย์เพราะมันโง่ได้เท่าไรมันโง่หมดแล้วมันโง่มหาศาลจนกับว่าไม่ใช่ตัวตนก็โง่ว่าตัวตนไม่ใช่ตัวกูก็ว่าของกูแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่มันแวดล้อมให้ทำให้โง่จะยกตัวอย่างเหมือนกันว่าลูกตายเนี่ยลูกตายลงไปคนหนึ่ง มันไม่มองเห็นว่าสังขารเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของสังขารที่มันต้องเป็นไปอย่างนั้นมันจะเอาเป็นลูกของกูไม่ได้มันเป็นสังขารของธรรมชาติถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยหรือไม่เป็นทุกข์เลยเดี๋ยวนี้มันเอามาเป็นลูกของกู แล้วมันก็มีได้แม้ในสิ่งที่ไม่ใช่ลูกของกู หรือว่าเอาลูกที่ไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ลูกของกูมาเป็นลูกของกู เหมือนว่าไอ้ลูกของตัวแท้ๆแต่มันถูกขโมยไปเสียตั้งแต่เล็กๆเมื่อไรก็ไม่รู้มันไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเด็กโตขึ้นมาแล้วแม้มันจะมาตายอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่รู้สึกอะไร
มันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่ได้รู้ว่านี่ลูกของกูที่ถูกขโมยไปมันไม่รู้มันก็คิดว่าลูกของคนอื่นหรือไม่ใช่ของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าลูกของกูแท้ๆมาตายอยู่ต่อหน้ากูนี่มันก็เป็นทุกข์เกือบตายหรือว่ามันไม่ใช่ลูกของมันแต่มันเข้าใจผิดว่าลูกของมันเพราะว่าเขาสับเปลี่ยนเสียตั้งแต่มันแรกคลอดเด็กนั้นถูกสับเปลี่ยนเสียตั้งแต่เมื่อแรกคลอดไอ้แม่คนนั้นก็คิดว่าลูกของกูมันก็รักมันก็ลูกของกูมาตายอยู่ต่อหน้านี่มันก็เป็นทุกข์เกือบตายถ้าเป็นลูกจริงลูกแท้จริงแต่มันไม่รู้แม่จะมาตายอยู่ต่อหน้าตรงนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่มันเล่นตลกกันได้ขนาดนี้ก็ให้สนใจกันบ้างว่าความยึดถือว่าตัวกูเนี่ยมันหลอกไปตามความโง่ตัณหาอุปาทานวิชชาตัณหาอุปาทานไม่ใช่ตนก็เห็นเป็นของตนได้หรือที่เป็นลูกของตนจริงๆมันไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลูกของตนมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลูกของตนแม้จะมาตายอยู่ตรงหน้านี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลย ลูกปลอมที่คิดว่าเป็นลูกของตนมันก็เป็นทุกข์เท่ากันรู้ค่าหรือความหมายของอุปาทานที่มันหลอกลวงถึงขนาดนี้มันเป็นเชือกแท้ๆถ้ามันเห็นเป็นงูก็ตกใจเกือบตายเป็นงูแท้ๆมันเห็นเป็นเชือกมันก็ไม่กลัวมันจะถูกงูมันกัดนี่ลองคิดดูอุปาทานอวิชชามันหลอกลวงเท่าไหร่สิ่งที่ต้องรู้จักโดยแท้จริงก็คือขันห้าที่ไม่ใช่ตนพอเห็นเป็นตนเมื่อไรมันก็กัดเอาเหมือนนั้นมันก็กัดเอาอย่างมากๆยึดถือเป็นของกูเท่าไรมันจะมีความทุกข์มากเท่านั้นถ้าว่ามีดมันบาดผิวก็เป็นทุกข์เท่านั้นแต่ถ้ามีดมันบาดกูแล้วมันก็บาดหัวใจ นี่ระวังกันให้ดีๆว่าอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องลูกศรสองลูก ลูกศรมันแทงเข้ามันก็เจ็บปวดเท่านั้นแต่ถ้ามันคิดจะมาแทงกูมันจะตายมันก็เจ็บมากกว่านั้น เราให้มันเป็นเพียงธรรมชาติกระทำกับธรรมชาติอย่าเป็นการกระทำแก่กูมันจะได้เป็นทุกข์น้อยมีดบาดมือก็มันมีดบาดมืออย่าบาดกูหรือว่าเห็นเป็นว่าไอ้ธาตุทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติธาตุหนึ่งแหวกเข้าไปในเนื้อของธาตุหนึ่งที่มีระบบประสาทมันก็รู้สึกอย่างนั้น นี่เรื่องสำคัญมันก็สรุปได้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่มีอุปาทานมันจะไม่ทุกข์ถ้ามันมายึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นเป็นเรื่องว่ามีดผ่านไปในเนื้อไม่เกี่ยวกับตัวกูมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ความรู้สึกมันไม่รู้สึกอย่างนั้นได้เพราะอวิชชามันก็เป็นมีดบาดกูแล้วเลยเถิดไปถึงว่ากูจะตาย เห็นเลือดเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายก็เลยกลัวกันใหญ่เด็กๆเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูจึงเป็นทุกข์เอาความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูออกไปซะได้มันก็เป็นของธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังมันนำอัศมิมานะว่ากูออกจะได้จะเป็นสุขสูงสุดสุขสูงสุดนะไม่ใช่สุขธรรมดา สุขของคนธรรมดาสุขหลอกมีสุขประยึดถือว่าตัวตนอร่อยสบาย แต่สุขสูงสุดมันไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่
ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์นี่มันเนื้อสุขเนื้อทุกข์ นำอัตมิมานะออกจะได้ก็เป็นสุขอันแท้จริงอันสูงสุดนั่นจะทำได้เพราะว่าหมดความโง่ว่าตัวตนในขันธ์ทั้งห้าถ้ายังไม่รู้จักขันธ์ห้าเป็นตัวตนอยู่ก็ละอัตมิมานะไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ไปเถิดเข้าใจขันธ์ห้าดีไม่เอามาเป็นตัวตนหรือเอามาเป็นของตนมันก็ไม่เกิดอัตมิมานะคำนี้ก็ควรจะจำไว้อัตมิมานะความสำคัญมันหมายว่าตัวกูมีอยู่อันนี้ถอนออกจะได้เมื่อไรเป็นความสุขแท้จริงและสูงสุดตามพระพุทธภาษิตนี่มันต้องรู้จักขันธ์ห้าจนไม่เกิดตัวกูในขันธ์ทั้งห้านั่นจึงสรุปความได้ว่าเรื่องขันธ์ห้านะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะให้เกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักขันธ์ห้าโดยถูกต้องจะต้องเป็นทุกข์ร่ำไปพอยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจถ้ารู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามสมควรแก่กิริยาที่กระทำที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างนั้นเองก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาไม่ใช่เรื่องตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เป็นผลของการที่รู้จักขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงจะสามารถป้องกันไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความทุกข์เลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ขันธ์ห้าที่มีอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างโง่ชนิดนั้นอีกต่อไปมันก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นจึงเอามายืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นคือเรื่องสั้นนิดเดียวขันธ์ห้ามิใช่ตัวตนเป็นคำพูดกี่พยางค์ขันธ์ห้ามิใช่ตัวตน5-6พยางค์เท่านั้นนั่นหัวใจของพุทธศาสนา จึงได้พูดเรื่องขันธ์ห้ากันเสียอย่างหมดจดนะจะเข้าใจสักกี่มากน้อยก็ไม่ทราบนะแต่เรื่องมันมีอย่างนี้พูดได้อย่างนี้จะเข้าใจกี่มากน้อยก็ไม่ทราบนะจะขอร้องเอาไปคิดในความหมายนี้โดยแนวนี้ให้รู้จักขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเกิดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนที่เรายังทำอะไรอยู่เมื่อตายังเห็นรูปอยู่หูยังได้ยินเสียงอยู่จมูกยังได้กลิ่นอยู่ลิ้นยังได้รสอยู่กายยังได้สัมผัสผิวหนังอยู่จิตยังคิดนึกอะไรได้อยู่มันต้องมีขันห้าอย่างนั้นขันห้าอย่างนี้ขันห้าอย่างโน้นอยู่ตลอดเวลาพอเอาเป็นตัวตนเข้าเมื่อไรมันกัดเอาเมื่อนั้นแหละเป็นทุกข์เมื่อนั้นรู้จักขันธ์ห้าให้ดีมีสติสัมปชัญญะให้พอเมื่อมันมีขึ้นก็อย่าได้เกิดยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอุปาทานขันธ์ให้เป็นขันธ์ห้าเฉยๆแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พอเป็นอุปาทานขันธ์แล้วมันกัดเอาเหมือนกับถูกลูกศรเฉยๆไม่ปวดเท่าไรแต่ถ้าถูกลูกศรที่อาบด้วยยาพิษแล้วมันจะเกือบตายหรือตายเลยเพราะมันอาบด้วยยาพิษนี่ก็เหมือนกันขันห้าถ้าไม่อาบด้วยยาพิษคืออุปาทานว่าตัวตนแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมีคนส่งของมาให้ทุเรียนกวนห่อใหญ่บอกว่าส่งมาทำบุญช่วยทำให้ขาที่หักเนี่ยหายเจ็บโดยเร็ว นี่มันลองคิดดูที่จะให้ทำบุญด้วยสิ่งของให้ขาหายหัก นายตอบไปว่าคุณต้องกินยาของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าขานั้นไม่ใช่ของคุณตัวคุณก็ไม่ได้มีอยู่เป็นเจ้าของขาแล้วมันจะหายทันทีแหละจะหายขาหักหรือเจ็บปวดทันทีนี่อนัตตานะวิเศษอย่างนี้รักษาโรคได้ทุกชนิดไม่ว่าโรคทางกายโรคทางจิตขอให้ใช้อนัตตาความรู้เรื่องอนัตตารักษาความทุกข์ทุกชนิด จะหายทันทีถ้ารักษาได้หรือกินได้นะถ้า
ากินไม่ได้รักษาไม่ได้มันก็ไม่หายเหมือนกันแม่มันก็นอนร้องร้องครางไว้เป็นขาของกูเจ็บกูจะตายอย่างนี้แต่พอขาไม่ใช่ของกูของธรรมชาติมันก็เลิกกันมันก็หายทันทีนี่รู้จักใช้ยาอนัตตารักษาโรคทุกโรคทุกโรคไม่ว่าโรคอะไรโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณรักษาได้ด้วยยาคืออนัตตาเพราะเห็นความจริงของอิทัปปัจจยตาหรือสรุปสั้นๆว่าตถาตามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองอะไรเกิดขึ้นเช่นนั่นเองไว้ก่อนอย่าให้เป็นตัวกูเป็นของกูมันก็ค่อยๆกลายละลายไปไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาฟังดูมันก็พูดเล่นว่าตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็คนพูดเล่นแต่นี่ความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ เห็นตถาเห็นเช่นนั่นเองก็เป็นตถาคตคอยเห็นอนัตตาอนัตตาสักว่าธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยกิริยาอาการของมันไม่ใช่มีตัวตนและสิ่งนั้นที่ตั้งอยู่เป็นหลักเป็นประธานก็คือขันธ์ทั้งห้าคือชีวิต ชีวิตประกอบอยู่ด้วยกายกับใจใจแยกเป็นสี่ก็เลยได้เป็นห้าเป็นขันธ์ห้านั่นเป็นตัวชีวิตที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักรู้จักแต่ความรู้สึกรู้สึกว่ากูยังไม่ตายกูยังกินได้อะไรได้อยู่นี่เป็นชีวิต มันก็ยึดถือชีวิตแล้วชีวิตมันก็กัดเอามันไม่ยึดถือชีวิตคือไม่ยึดถือขันธ์ทั้งห้ามันก็ไม่มีอะไรกัดมันก็สบายดีเจ็บปวดเกิดที่ขาก็อยู่ที่ขาที่มือก็อยู่ที่มือหรือว่าหนักก็อยู่ที่ธาตุตามธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่ขาหรือไม่ได้อยู่ที่มือ เรื่องก็จบนี่วันนี้ก็พูดมากไปแล้วแต่เวลาก็เท่ากับทุกวันพูดชั่วโมงครึ่ง เราต้องขอยุติการบรรยายเพราะความสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้มีการปฏิบัติธรรมะเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงกับละอัตตาละอัตวาทุปาทานได้เป็นอนัตตาต่อไป